มันเกิดอะไรขึ้นพี่เลออนเจมส์ตกลงเขามาอยู่บุรีรัมย์ไหมผมก็ไปถามเรื่องนี้มาว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเป็นไงเรื่องมันอย่างนี้พูดตัวเลขได้ไหมเนี่ยจะโดนฟ้องไหมเนี่ย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศไปเริ่มต้นที่ Leon ก่อนว่ะ Leon Leon James มันเกิดอะไรขึ้นพี่ Leon James ตกลงเขามาอยู่บุรีรัมย์ไหมมาชัวร์แล้วคือตอนนี้ถามว่ามันก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ในที่นี้คือแฟนบุรีรัมย์อาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าหุยแม่งจะดีลล่มสำหรับพี่ว่ามันไม่ถึงกับดีลล่มได้แต่ผมถามมาได้ก็เป็นอะไรเลออนเจมอ่ะเออผมคือว่ามันก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะเออผมว่าเป็นอะไรอ่ะใช่นอกจากเสริมแบบอีกแบบแต่ผมมองว่าเลออนเจมเลออนเจมกับบุรีรัมย์เนี่ยผมเสียดายเลฟานดอลล์นะทำไมเขาไม่ปั้นเลฟานดอลล์แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าถ้าสมมติเลออนเจมมาแล้วดันมีข่าวเรื่องของอิรฟานที่จะไปแบบย้ายตัวมันก็น่าสงสัยใช่ไงเพราะว่าเอาจริงๆคือถามว่า2คนนี้มันคือวัยใกล้กันเลยนะถูกต้องเล่นทีมชาติรุ่นเดียวกันผมถึงงงว่าทำไมบุรีรัมย์เอาลีออนเจมส์แล้วไม่ใช้อิรฟานดอลล์หรือเพราะว่าพยายามจะให้โอกาสอิรฟานแล้วแต่อิรฟานกับลีออนก็เล่นกันคนละสไตล์นะคนละสไตล์เพราะลีออนเจมส์ก็มีเรื่องของพละกำลังเยอะกว่าถูกไหมเหมือนแบบว่ามันดูเป็นสิ่งที่บุยลำขาดไหมล่ะอ๋อกองกลางและกำลังเขาก็เล่นแบบพิรดลรัตนากรรัตนากรใช่ผมถึงบอกว่ามันเป็นดีลที่คือดีลฮือฮาเพราะเป็นลูกครึ่งนั่นแหละเป็นลูกครึ่งแฟนคลับเยอะแล้วถามว่ามาเบียดกับบุยลำเลยอ่ะสำหรับผมว่าตัวหูรัตนากรยังได้อิรฟานนอร์ดเนี่ยผมเสียดายผมว่าอิรฟานเป็นกัปตันทีมซีเกมนะเว้ยใช่ปะล่ะยังเบียดไม่ได้พี่กิดูกัปตันทีมซีเกมยังเบียดไม่ได้แล้วลีออนเจมส์สุดท้ายผมว่าเป็นอะไรเพราะสุดท้ายยังไงเนี่ยเขาสิทธิ์ธีรธรพีระดลลงตัว3คนเนี่ยเหลือเลยอ่ะจะเป็นอะไรได้แล้วประเด็นคือถามว่าต่อให้เอาธีรธรไปได้แบ็คซ้ายแล้วนะเขาสิทธิ์กับพีระดลเนี่ยก็แทบจะยืนแบบตัวหลักอยู่แล้วอ่ะถ้าจะเปลี่ยนถามว่าลีออนจะเป็นเบอร์ต่อไปเลยไหมก็แหมมันก็ใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาแต่ถามว่าเรื่องดีลของลีออนเจมส์เนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนไปที่ดูโพสต์ของคุณพ่อหน่อยเออพ่อลีออนเจมส์เนี่ยมีคุณพ่อในการช่วยดูเหมือนเป็นเอเย่นแต่พ่อเขาน่ากลัวมากนะ ดูกล้ามเลยเนี่ยเขาก็โพสต์มาว่าเออจริงๆมันก็ไม่น่ามาถึงจุดนี้นะคนทำงานทุ่มเทนอกลู่นอกทางไม่เคยเลยทั้งในทั้งนอกสนามก็ควรจะได้ค่าเหนื่อยนี่เขาก็เอาง่ายๆคือทวงตังค์นั่นแหละนะครับแล้วเขาก็จบด้วยการว่าเมื่อ2วันก่อนมีการเจรจากันระหว่างเอเย่นกับสโมสรอีกครั้งบทสรุปคือทางสโมสรขอให้ช่วยเหลือบางส่วนทางเราก็ยอมสโมสรแจ้งว่าจะโอนเงินให้ภายในเที่ยงวันเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววอันนี้เขาโพสต์มาไหนนะเมื่อวานไหมเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมนะครับผมทีนี้ผมก็ไปถามเรื่องนี้มาว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องมันอย่างนี้คือลีออนเจมส์เนี่ยเหมือนเขาก็ไปทวงเงินนั่นแหละเอาพูดกันตามตรงคือเหมือนเงินเดือนท้ายๆเนี่ยไม่ได้คุณหนองบัวเหลือเชื่อนะว่าเขาไม่จ่ายเงินพูดตัวเลขได้ไหมเนี่ยจะโดนฟ้องไหมเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเอาแบบพูดไปเถอะมันก็ประมาณเดือนนึงอ่ะแสนอ้าวเหรอก็ไม่รู้แสนเท่าไหร่ก็แสนเฉยๆแสนกว่าอ่ะทีนี้ประเด็นคือเรื่องของเรื่องคือเขาก็ไปทวงแต่พี่ไม่รู้นะว่าคนอื่นในทีมเขาก็ไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่ามันมีแง่หนึ่งที่มันเป็นต้นตอของเรื่องนี้คือฝั่งของหนองบัวเนี่ยเขาเนี่ยมองว่าลีออนเนี่ยไปเซ็นสัญญากับทีมใหม่แล้วอ๋อเรารู้ฮะเรารู้ใครรู้เราไม่พูดไงนี่ออกไหมคือหมายว่ามันคงมีมุมนี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยลีออนยูไปเซ็นสัญญากับทีมใหม่แล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นนี้ด้วยหนึ่งประเด็นที่สองมันก็คงมีเรื่องเงินของหนองบัวที่เขาก็คงต้องมีปัญหาไม่มีปัญหาได้ไงก็กับสมาคมเขาก็ไม่ได้นี่ออกไหมคือถามว่าทุกคนจะไปว่าสโมสรนู่นนั่นสุดท้ายแล้วสโมสรก็ต้องแบกรับเรื่องต่อมาเหมือนกันโอ้แต่ถ้าเกิดบุรีรัมย์ได้ไปสิ่งหนึ่งคือได้แฟนคลับไปเพิ่มอีกเยอะนะแต่ถ้าถามว่าโอกาสลงสนามเนี่ยสำหรับผมนะผมยังมองว่าเบียดยากอิรฟานดอลล์ที่เป็นลูกม่อของเขายังเบียดไม่ได้เลยรัตนากรยังต้องไปยืนแม่ขวาแล้วเดี๋ยวสุพรไปอีกรัตนากรก็ต้องหยิบขยับมากลางใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเสริมที่น่าสนใจแต่แค่ว่าแต่พี่ว่าเขาก็คือการเสริมอนาคตแหละเสริมอนาคตแต่ว่าสุดท้ายแล้วพีระดลฉ่ำรัศมีเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากไหมว่าหลังจากนี้จะพีค2ปี3ปีใช่แต่ลีออนพิชญาเจมคือยังไม่ถึง23ไงอยู่ที่ว่าเขาจะอดทนได้หรือเปล่าเขาได้ปะถ้าอดทนได้ก็เป็นตัวแทนได้แต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็ต้องรอดูนะครับผมพอเมื่อกี้เล่าอย่างนี้ว่ามันเจอปัญหาเรื่องของการที่หนองบัวยังไม่จ่ายแล้วก็มันเหมือนเขาก็มีถือไพ่ของเขาว่าเอาก็ยูไป
ไปเซ็นก่อนนี่หรอเออมันก็เหมือนกับพยายามหาทางลงให้เวิร์คทั้งสองคนพอมันยังไม่จบตรงเนี้ยมันก็เลยยังไม่สามารถมีให้เซ็นใบโอนย้ายไปให้บุรีรัมย์ได้เพราะมันยังเคลียร์ไม่จบแต่ถามว่ามันจะถึงเลทไปถึงขนาดที่แบบดีลนี้จะล่มอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ล่มเพราะสุดท้ายถ้าดีลนี้มันล่มน้องบัวเองต่างหากที่จะเจ็บกับเรื่องนี้เจ็บใช่เขาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าเหนื่อยจ่ายอะไรที่มันแบบไอ้นี่แบบเต็มอัตราไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมว่าแฟนบุรีรัมย์ก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลอะไรมากกังวลอะไรหรอกได้อยู่แล้วช้าหน่อยแล้วก็เอาจริงมันยังไม่ได้ซ้อมด้วยซีซั่นก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะก็เดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์เรื่องนี้กันไป